พื่อรหัส ROV คุณภาพดีเครดิตแน่นใครสนใจติดต่อหรือว่าอยากจะซื้อรหัส ROV ติดต่อได้ที่แอดมินต้นตามลิงก์ description ด้านล่างได้เลยมีตั้งแต่ราคาหลัก10ยันราคาหลักพันเครดิตแน่นปึ๊กไม่ต้องกลัวการโดนโกงใครสนใจอยากสั่งซื้อแนะนำให้อินบ็อกซ์ไปหาแอดมินต้นได้เลยคนนี้ของจริงของถูกราคาดีแน่นอนเอาละฮะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับรายการ Just For Game กับผมนาย Just คนเดิมนะครับผม วันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกม ROV แต่ว่าเราไม่ได้จะมาเล่นนะครับผมแต่วันนี้นะฮะ ROV เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นนี่ฮะไอเหรียญณเดชอันนี้นะครับผมนี่เหรียญณเดชนะฮะที่มีราคา690คูปองนะครับผมหรือว่าเราจะต้องเติมเงินประมาณ500ถ้าเติมไปทูมันนี่เนี่ยเติมประมาณ600นะฮะแต่ว่าถ้าเติมในช่องทางอื่นเนี่ยก็เติมประมาณ500กว่านะครับผมอย่างพวกแบบ Shopee หรือว่า AirPay อะไรพวกนี้นะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวผมเนี่ยที่เติมผมจะเติมผ่านรหัสบัตรทูมันนี่ตลอดนะฮะโอเคเราจะมาพูดถึงไอเหรียญณเดชอันนี้กันนะครับผมเหรียญณเดชอันนี้นะฮะเราสามารถแลกฮีโร่ได้นะครับผม2ตัวนะฮะนี่อย่าเพิ่งเลื่อนดีวะโอเคนี่นะฮะก็ฮีโร่นะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวที่จะให้เราเลือกแลกได้นะครับผมคือเราแลกได้2ตัวก็จะมีรอเรียลเซเนียลลาสนะฮะอารัมทูเลนเทวานาสนะครับผมแอตริดแล้วก็ซูก้าแพนด้านะฮะโอเมนแล้วก็รุกนะครับผมโอเคนะฮะก็จะเป็น10ตัวพอดีนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแลกนะจะมาแลกแต่เราจะมาพูดถึงว่าแลกตัวไหนคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแลกตัวไหนนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดแล้วก็มาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมว่าควรจะแลกตัวไหนดีนะมันถึงจะแบบคุ้มค่าที่สุดนะฮะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็ถือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าการที่เราเติมเงิน500หรือว่า600เนี่ยเราได้ฮีโร่มาถึง2ตัวนะครับผมแล้วก็ฮีโร่แต่ละตัวนะฮะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างอยู่ในระดับท็อปเทียร์นะครับผมหรือว่าอยู่ในระดับที่สามารถเอาไปไต่แรงได้ถึงแรงคอนคอร์เรอร์เลยก็ว่าได้นะฮะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มีตังค์นะครับผมก็แนะนำให้เติมเลยนะฮะหรือว่าสำหรับใครที่แบบกำลังจะเติมซื้อตัวละครนะครับผมก็แนะนำให้เติมโปรโมชั่นนี้แทนนะครับผมมันจะคุ้มค่ามากๆเลยนะ690ได้ถึง2ตัวนะครับผมโอเคแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะที่มันคุ้มค่านะฮะแต่ละคนชอบเล่นตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะครับผมในตัวละคร10ตัวนี้นะครับผมมีตัวละครที่เป็นสายเมดแล้วก็สายไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่นะฮะจะมีแทงค์ปนมาก็คือแอทริดเซเนียลแล้วก็อารัมนะครับผม3ตัวนี้จะเป็นตัวแทงค์นะฮะผมแนะนำว่าให้เลือกตัวแทงค์อย่างน้อย1ตัวนะครับผมแล้วก็เลือกตัวที่เราถนัดอย่างน้อย1ตัวนะครับผมซึ่งผมบอกเลยละกันว่าตัวผมจะซื้อตัวไหนนะฮะตัวผมจะซื้อลาสกับอารัมนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าฮีโร่2ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เราสามารถใช้ไต่แรงได้สูงๆนะครับผมสูงๆแบบไต่ได้ยันคอนคอลเลอร์ถ้ามันไม่โดนแบนนะฮะก็ส่วนมากเนี่ยอารัมจะโดนแบนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางรอบที่มันหลุดมาให้เราได้เล่นอยู่นะนะฮะส่วนแรสนะครับผมแรสเป็นเมจตัวหนึ่งที่กลับมายังเมตานี้นะครับผมจะเห็นว่าในการแข่งเนี่ยนะฮะแรสโดนแบนนะครับผมมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นเมจที่ไม่ใช้มานานะฮะแล้วก็เป็นเมจที่สามารถปิดคอมโบเรียกได้ว่าคอมโบใส่ตัวบางๆเนี่ยชุดเดียวตายได้ง่ายๆนะครับผมนี่สำหรับแรสนะฮะราคาของแรสนะครับผมที่ขายเป็นคูปองอยู่ที่590คูปองเห็นปะถือว่าแพงนะถือว่าแพงนะครับผมแล้วก็อีกตัวก็คืออารัมใช่ปะอารัมนะฮะอยู่ในตำแหน่งแทงค์นะครับผมนี่อารัมก็590เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้นะครับผมเราเติมแค่690เราสามารถเลือกได้2ตัวนะฮะส่วนตัวผมจะเลือกแลสกับอารัมนะครับผมอันนี้เป็นคำแนะนำจากตัวผมนะสำหรับคนที่อยากจะเลือกแทงค์กับเลือกเมจสัก1ตัวนะฮะส่วนตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนำให้ซื้อรองลงมาจากอารัมแล้วก็แลสนะฮะผมแนะนำให้เป็นเซเนียลกับโอเมนนะครับผมถามว่าทำไมถึงต้องเลือก2ตัวนี้นะฮะเซเนียลนะครับผมเป็นตัวละครแทงค์ที่
ก่งนะครับผมเก่งในหลายๆด้านแล้วก็มันอึดนะฮะมันสามารถเป็นแท้งที่เรียกได้ว่าเป็นแท้งซัพพอร์ตนะฮะราคาก็อยู่ที่590เหมือนกันนะครับผมราคาขายเป็นเหรียญอยู่ที่ 23,000 นะฮะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างราคาแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้เลือกเซเนียลนะครับผมถ้าใครที่แบบไม่ชอบอารัมนะฮะจริงๆในการลงแรงเนี่ยนะฮะเซเนียลเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ค่อยจะโดนแบนนะผมไม่ค่อยจะโดนแบนคือเราค่อนข้างที่จะได้เล่นบ่อยนะสำหรับเซเนียลนะครับผมส่วนใครที่แบบว่าโอ้ยอารัมมันโดนแบนบ่อยว่ะเอาตัวอื่นดีกว่านะครับผมก็เอาเซเนียลไปนะครับผมแล้วก็โอเมนนะครับผมถามว่าทำไมถึงแนะนำให้เลือกโอเมนโอเมนนะฮะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งโคตรนะครับผมอันนี้ผมมีตัวแล้วนะแต่ว่าราคาขายของโอเมนมันอยู่ที่590เหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาที่ขายเป็นเหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23,888 เหรียญ นะครับผมโอเมนเป็นตัวละครแยกดันที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าแก้ทางตัวละครหลายๆตัวได้อยู่หมัดนะครับผมถึงแม้ว่าในแพทนี้จะโดนเนิร์ฟในเรื่องของเพิ่มคูลดาวน์สกิลอัลติเมทนะครับผมแล้วก็ระยะดึงของสกิล1สั้นลงนิดนึงนะฮะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหามากมายสำหรับโอเมนนะครับผมก็จะทำให้แบบว่าช่วงต้นเกมเนี่ยโอเมนเล่นยากนิดนึงนะฮะแต่ไอ้ที่มันโหดครับผมโอเมนมันโหดที่แพสซีฟนะฮะแพสซีฟสกิลโอเมนนะครับผมแพสซีฟสกิลโอเมนนะฮะก็คือเวลาเราตีครบ5ครั้งนะฮะเราจะสามารถตีไวขึ้นแล้วก็สามารถตีทะลุเกราะได้นั่นเองนะซึ่งเรียกว่าเป็นแพสซีฟที่โหดที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะฮะอันต่อไปนะผมที่โอเมนมันโหดแล้วก็ไม่โดนเนิร์ฟก็คือสกิล2นะฮะสกิล2นะครับผม Untouchable เวลาเรากดปุ๊บนะครับผมจะลดดาเมจให้ตัวเรานะครับผม 50% กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เพิ่มตามเลเวลด้วยนะครับผมเลเวลตันจะลดดาเมจสูงสุด 70% นะครับผมไม่ใช่แค่นั้นยังสะท้อนเรียกได้ว่าสะท้อนดาเมจที่ศัตรูทำใส่ตัวเราด้วยนะฮะโอเมนจึงเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมแนะนำให้ซื้อนะฮะถ้าใครที่แบบชอบสายแอสซัสซินนะครับผมแล้วก็แนะนำอีกสัก2ตัวละกันที่แนะนำให้ซื้อนะฮะก็แนะนำให้ซื้อเป็นซูก้ากับซูก้ากับทูเรนนะสำหรับใครที่แบบไม่เอาแท้งมีแท้งครบแล้วนะฮะซูก้ากับทูเรนนะครับผมซูก้าก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่งนะครับผมในเรื่องของการเบิร์สดาเมจนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเข้าใส่ตัวแครี่ได้ชุดเดียวตายได้เลยนะครับผมแครี่ตายนะฮะแล้วก็เราจะออกได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนะครับผม คือมันเป็นตัวเบิร์สดาเมจที่เก่งมากๆนะผมถ้าเกมนำซูก้าเก่งมากคือเก่งโคตรๆนะฮะแล้วมันก็จะแรงโคตรๆด้วยนะครับผมก็เป็นอีกตัวนะสำหรับคนที่แบบอยากจะได้ซูก้านะผมส่วนตัวต่อไปนะผมทูเรนนะฮะทูเรนทำไมถึงแนะนำทูเรนนะผมไหนว่าดูทูเรนก่อนนะฮะเมดทูเรนนะครับผมนี่ทูเรนนะฮะราคาขายอยู่ที่590เหรียญไม่ใช่590คูปองนะฮะเหรียญก็ขายอยู่ที่ 23,888 เหรียญนะครับผมทูเรนเป็นตัวเมดตัวนึงที่เรียกว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับผมโดนเนิร์ฟนะแต่ว่าพอถึงเลทเกมหรือว่ามีของสักประมาณ 2-3 ชิ้นเนี่ยทูเรนก็ยังเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เล่นได้นะครับผมจะเห็นว่าในการแข่งบางการแข่งเนี่ยก็ทูเรนก็ยังได้รับการนิยมในการหยิบนะครับผมแล้วก็ในการลงแรงหรือว่าการเล่นปกติทูเรนก็ยังเป็นที่นิยมในการหยิบนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้เมดที่แบบเป็นเมจที่ใช้สกิลได้บ่อยๆนะฮะก็แนะนำทูเรนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบแลสนะฮะโอเคนะครับผมตัวละครที่ผมจะแนะนำก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ข้อดีของแต่ละตัวนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยมันสามารถใช้ได้จนถึงแรงระดับสูงได้นะฮะตัวละครที่ผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับผมไม่แนะนำเลยนะเทวานาสนะครับผมเทวานาสแล้วก็แอทริดนะครับผมแล้วก็รูกนะฮะ3ตัวนี้ถามว่าทำไมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับผม3ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเกิดยากนะครับผมเป็นตัวที่แบบเลทเกมโคตรนะฮะเทวานาสนะครับผมเป็นแครี่ตัวนึงที่ต้นเกมคุณจะยิงเบามากนะครับผมเบาแบบเบาอะเบานะฮะแล้วก็ต้องมีของประมาณ3ชิ้นถึง4ชิ้นกันเลยทีเดียวคุณถึงจะเก่งได้นะฮะแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนยอนเวอร์ชัน2นะฮะไม่มีสกิลหนีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันจึงเป็นแครี่ตัวนึงที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เล่นได้นะครับผมถ้าเราจะเอาไปเล่นนะก็เล่นได้แต่ว่าถ้าคุณจะใช้เหรียญณเดชซื้อเนี่ยนะฮะผมแนะนำว่า
อย่าซื้อนะครับผมอย่าซื้อเถอะนะครับผมไปซื้อแค่ที่ตัวอื่นดีกว่านะฮะที่มันเก่งๆอย่างเช่นพวกไวโอเลตพวกลินดิสนะครับผมหรือแม้กระทั่งสลิมอะไรพวกนี้นะพวกนี้จะเก่งกว่าเทลอันนาร์ดอยู่แล้วนะฮะแม้กระทั่งตัวฟรีอย่างแวนนะผมแวนตอนนี้ก็เก่งนะฮะโอเคนะครับผมไม่แนะนำให้ซื้อนะสำหรับเทลอันนาร์ดนะครับผมแล้วก็อีกตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือลอเรียลใช่ปะลอเรียลนะฮะจะบอกว่ายังไงดีอะลอเรียลมันก็เป็นตัวที่เก่งนะฮะแต่ว่าก็ต้องมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเลทเกมนะต้องใช้ของแบบว่าสักระยะเลยแหละนะครับผมมันถึงจะแบบเฉิดฉายแล้วก็สามารถเก่งนะฮะพอที่จะมีดาเมจทำแบบดาเมจในทีมไฟต์ได้ดีนะฮะลอเรียลก็ไม่รู้อะแล้วแต่คนชอบนะฮะถ้าใครที่แบบต้องการความสวยของนางความใหญ่ความสะบึ้มของนางหรือว่าความที่แบบโอ้โหดูฟุ้งฟิ้งของนางนะฮะก็สามารถซื้อได้นะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับผมแต่ว่าลอเรียลนะฮะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมในแพทนี้เพราะว่าพวกเรียกว่าพวกคริซี่พวกแลสพวกทูเลนพวกลิเลียนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสกิลโป๊กระยะไกลได้ดีกว่านะฮะลอเรียลมันจึงเป็นตัวที่แบบมันเล่นยากอะในแพทนี้มันเล่นยากนะครับผมเพราะฉะนั้นลอเรียลจึงเป็นตัวละครที่ผมแนะนำให้เป็นเรียกได้ว่าใครที่แบบมีครบแล้วยังไม่มีลอเรียลเอาลอเรียลดีกว่านะฮะก็ซื้อเถอะนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่มีตัวอื่นเนี่ยนะฮะก็ผมแนะนำไปเลือกตัวอื่นดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งเลือกลอเรียลเลยนะครับผมโอเคแล้วก็แอตริดกับรูคนะฮะรูคถามว่าทำไมผมไม่แนะนำให้ซื้อรูคเพราะว่ารูคเมื่อก่อนนะฮะเก่งที่แบบว่ามันมีบั๊กในเรื่องของสกิลตีป้อมแรงนะฮะสกิล1ใช่ป่ะที่แบบกดแล้วแบบวิ่งไปยิงป้อมเนี่ยดาเมจใส่ป้อมประมาณ 4,000-5,000 เลยคือมันเป็นบั๊กนะตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเขาแก้นะครับผมเขาแก้บั๊กตรงนั้นแล้วนะผมทำให้รูคเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเล่นยากเลยนะครับผมสำหรับการที่ไม่มีบั๊กอันนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงรูคเนี่ยจึงไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับผมถ้าจะซื้อรูคเนี่ยเก็บตังค์ไปซื้อพวกสลิมนะครับผมดีกว่านะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมที่ผมพูดถึงที่ผมจะพูดถึงเลยแท้งนะครับผมแอทริดนั่นเองแอทริดนะครับผมไหนวะแท้งแอทริดนะครับผมเอ้ยมันเป็นไฟเตอร์นี่หว่าไม่ใช่แท้งนะฮะแอทริดเป็นตัวละครตัวนึงที่เรียกว่าพูดง่ายๆเลยคือมันไม่เก่งนะครับผมมันไม่เก่งมันแบบยืนเลนมันเหมือนมันไม่สุดสักทางนะผมสำหรับแอทริดแล้วก็สกิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากนะถึงแม้ว่าสกิลแต่ละสกิลจะเป็นสกิลที่แบบเพิ่มเกราะให้ตัวเองสร้างอมตะให้ตัวเองนะฮะแต่ว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเชื่องช้านะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่มีสกิล CC น้อยมากนะครับผมถ้าแอทริดไม่มีอัลติเมทสกิลที่สามารถกวาดโดนศัตรูได้เนี่ยจะไม่มี CC เพื่อช่วยทีมไฟต์เลยนะครับผมในเมตานี้นะครับผมหรือว่าในเกม ROV นะขณะนี้นะการที่ตัวเราหรือว่าทีมเราเนี่ยมี CC เยอะมันจะค่อนข้างได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นแอทริดมันจึงเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากแล้วก็มันไม่มี CC ช่วยทีมนะครับผมแนะนำว่าอย่าซื้อดีกว่านะครับผมสำหรับแอทริดถ้าจะซื้อแอทริดไปซื้อเนี่ยฮะไปซื้อเซเนียลนะครับผมไปซื้อเซเนียลแล้วก็อารัมดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมสรุปง่ายๆนะฮะตัวที่ผมแนะนำให้ซื้อแท้งนะครับผมสำหรับตัวแท้งผมแนะนำให้ซื้ออารัมนะฮะตัวไฟเตอร์ผมแนะนำให้ซื้อโอเมนนะครับผมตัวเมดผมแนะนำให้ซื้อแลสไม่ก็ทูเลนนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมแนะนำเลยนะครับผมแล้วก็ลองลงมาซูก้านะครับผมซูก้าก็เป็นอีกทางเลือกนะฮะลองลงไปอีกก็จะเป็นลอเรียลนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการซื้อเหรียญนาเดตนะฮะที่ผมกำลังจะซื้อมาแรกนะผมแล้วก็จะเรียกได้ว่าผมจะซื้อแลสมาเล่นนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นเมนแลสนะครับผมเมื่อก่อนผมเล่นแลสมาก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่นตัวแยกดันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ซื้อเลยละกันนะฮะสำหรับเหรียญนั่นเองคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ see you นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าผมบ้างผมจะมาทำให้แน่นอน 100% นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ see you again บ๊ายบายเจอกัน